สวัสดีครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ดำน้ำมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้าครับพูดถึงไฟฉายดำน้ำไฟฉายถ่ายวิดีโอไปแล้วนะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณร้านโปรไดมากๆครับที่ส่งไฟฉายดำน้ำให้ผมรีวิวครับกับไฟฉายดำน้ำที่เป็นไฟถ่ายวิดีโอได้ด้วยไลคัน 1,200 ลูเมนครับไปแกะกล่องดูกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็อย่างที่บอกไปนะขอบคุณมากๆครับพี่อาร์ตร้านโปรไดนะครับที่ส่งของมาให้ผมรีวิวนะแล้วก็ทดสอบการใช้งานดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วนะกับไฟฉายดำน้ำนะครับว่าไฟฉายดำน้ำกับไฟฉายวิดีโอถ่ายวิดีโอเนี่ยมันต้องแยกกันมันเป็นคนละอันกันแต่ว่าวันนี้ครับสำหรับคนที่อยากใช้ไฟฉายกระบอกเดียวครับเพื่อนๆสามารถซื้อไฟฉายไลแคนตัวนี้ครับไลแคนมินิ 1,200 ลูเมนไปใช้ได้เลยเพราะว่าให้แสง2แบบครับไม่ว่าจะเป็นแสงแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็แสงแบบบีมสำหรับนำทางอีกด้วยครับแหมจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาทำมาเนี่ยค่อนข้างตอบสนองนักดำน้ำได้ดีทีเดียวครับมาดูในกล่องของตัวไฟฉายไลแคนกันก่อนนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวไฟฉายมานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยดูเจาะไฟฉายว่าเป็นยังไงนะมียางโอลิงสำรองมาให้1ชุดอุ๊ยมีตัวนี้มาให้ด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปลอกหุ้มไฟฉายอ่ะครับจะได้แบบจับกระชับมือนะครับแล้วก็มีสายแลนยาร์ดสำหรับไฟฉายไลแคนที่ผมกำลังจะรีวิววันนี้นะครับก็สามารถสั่งได้ครับจากร้านโปรไดเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ร้านโปรไดเองได้เลยนะหรือว่าร้านที่เป็นตัวแทนของโปรไดครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของไลแคนรวมถึงร้านดำน้ำอุดรสกูบ้าของผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะสามารถใครที่อยู่อีสานตอนเหนือเนี่ยครับสามารถสั่งได้นะครับมาดูกันก่อนนะครับสำหรับไฟฉายไลแคนเนี่ยอย่างที่เราเคยสอนกันไปครับว่าไฟฉายที่ดีเนี่ยมันควรจะมีรังฐานที่แยกออกมาจากตัววงจรของหัวไฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเลยนะรังฐานเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับฐานที่จะใช้นะครับก็จะเป็นฐานไซส์1865ผมได้มาก็เป็นของไลแคนอีกเช่นกันนะครับ 3,500 มิลลิแอมป์นะก็ใช้กันยาวๆครับคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าไฟฉายไลแคนเนี่ยใช้กระถางไลแคนเนี่ยดีมากๆนะอย่าไปเอาถ่านยี่ห้ออื่นใส่ที่เขาให้ผมมาด้วยอีกตัวนึงก็คือแท่นชาร์จก็ใช้เซ็ตของเขาอีกเช่นกันครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เอาไปติดกับกล้องนะฮะแล้วก็จะเอามาถือแต่ก็ขี้เกียจถือครับนี่เขามีถุงมือครับถุงมือสำหรับล็อกไฟฉายนะผมชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยแล้วมาดูที่ไฟฉายของไลแคนกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยที่เห็นครับเป็นโอลิงแบบ2ชั้นนะซึ่งเขามีอะไหล่มาให้เราครบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยจะสังเกตว่าเขามีดิฟฟูเซอร์นะครับซึ่งสามารถถอดออกมาได้ครับส่วนคนที่จะถ่ายมาโครนะเราสามารถใส่ดิฟฟูเซอร์ครับแสงไฟก็จะเป็นวงกว้างๆนะเป็นแบบวายแบบนุ่มๆสามารถถ่ายวิดีโอแบบมาโครได้อีกด้วยครับสำหรับการปรับโหมดไฟฉายไลแคนมินิตัวนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนปรับเนี่ยครับเราสามารถดูได้จากลูกศร นะครับตอนนี้ผมก็ใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาดูแบบถอดรีฟูเซอร์ก่อนนะฮะก็อันนี้ไฟนะครับเป็นไฟกระพริบแบบฉุกเฉินนะครับเนี่ยก็จะยิงแสงออกมาเนี่ย 1,200 ลูเมนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็กระพริบเป็นเหมือน SOS แบบนี้นะครับอ่ะนะเลเวล1เนี่ยไฟอยู่ที่300ลูเมนครับแล้วก็เลเวล2ครับอยู่ที่600ลูเมนนะครับแล้วก็เลเวล3ครับก็คือ 1,200 ลูเมนครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้ไฟตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอแบบมาโครเราจะเห็นว่าถ้าผมเปิดไฟแบบนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับมันเป็นสปอตนะเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันตรงนี้มันจะเป็นแสงที่ไม่สวยนะเวลาถ่ายวิดีโอทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ดิฟฟูเซอร์ลงไปดูนะครับนี่ใส่แบบนี้เห็นเลยปึ๊บเห็นไหมครับว่าแสงที่เปลี่ยนนี่ครับโอ้โหนุ่มเลยครับเห็นไหมไม่มีวงกลางแล้วนะแสงเสมอเท่ากันเลยนะครับสวยงามเลยแล้วเราก็สามารถปรับไฟได้ด้วยเนาะถ้ามันสว่างเกินไปนะครับใกล้เกินไปสว่างเกินไปเนี่ยครับสำหรับคนที่อยากถ่ายมาโครนะเราถืออย่างนี้เนี่ยเรากล้องถ่ายนะโหรับรองครับสวยกิ๊บเลยครับสำหรับคนที่เอาไปใช้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับกับเรื่องตัวดิฟฟูเซอร์นะเพราะว่าถ้าเราจริงตัวนี้มันเป็นเหมือนเวทเลนส์อะมันสามารถถอดใส่ใต้น้ำได้นะครับแต่ก็ต้องระวังว่าเวลาถอดแล้วใส่แล้วนะครับก็อย่าทำตกหรือลืมไว้ใต้น้ำครับมันหายเนี่ยก็ติดต่อร้านโปรไดได้เลยครับ เขาน่าจะมีอะไหล่ขายอยู่แหละนะอีกออปชันนึงนะที่ผมไม่เคยเห็นไฟฉายตัวไหนเขามีเลยก็คือตัวฮูดคุมไฟฉายครับนี่ฮะก็คือสำหรับคนที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟถ่ายวิดีโอบางทีเนี่ยมันจะเกิดแสงรีเฟล็กนะครับนี่เราสามารถจะคลุมตรงนี้นะครับกันแสงรีเฟล็กย้อนได้ทีนี้สำหรับสายขี้เกียจถือครับหรือว่าต้องเอามือจับกล้องนะเราสามารถเอา
ตัวไฟไลแคนเนี่ยมาใส่ที่ข้อมือแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีใส่นะผมค่อนข้างชอบมากเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคลิกล็อกเหมือนแบบคล้ายๆควิกรีลีสอะนะพอเราสวมถุงมือเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับดึงรูดให้สุดปุ๊บหักลงครับนี่ล็อกเลยนะครับแล้วค่อนข้างแน่นกระชับด้วยนะวิธีจับเขาค่อนข้างแน่นกระชับเลยนะครับเวลาถอดนะก็แค่หักตัวล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ออกสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ Lycan Mini ตัวนี้ไว้ใช้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับจากร้าน Prodyne นะครับหรือว่าคนที่อยู่อีสานตอนเหนือครับก็ถามมาได้ครับที่ร้านอุดรสกูบ้าครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ไฟฉายดำน้ำนะครับตัวเดียวจบดีๆไว้สักตัวนึงครับแนะนำเลยครับตัวนี้ครับ Lycan Mini ครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ